ไม่มีใครรู้วันเวลาที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแม้แต่ทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้พระบิดาเท่านั้นที่ทรงทราบอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วยในนิเวศของพระบิดาของเรามีห้องมากมายถ้าไม่มีเราคงได้บอกพวกท่านแล้วเรากำลังไปที่นั่นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่านและเมื่อเราไปเตรียมที่สำหรับพวกท่านเราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยและในขณะนี้เรากำลังนำท่านเข้าสู่เรื่องราวความรักลึกซึ้งของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนและปรบมือให้กับศาสนาจารย์ดร.อานุภาพวิชิตนันท์ศิทยาภิบาลอาวุโสคิตจักรเสรีภาพกรุงเทพผู้เทศนาของเราในวันนี้ได้เลยครับเอเมนพี่น้องที่รักทุกคนให้ผู้ที่รักพระเจ้าปรบมือกับพระเยซูอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าบอกคนข้างก่อนนั่งลงพระเยซูรักคุณมากมากเอเมนเชิญพี่น้องด้านใดครับพี่น้องดีใจมากๆที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องที่นี่แล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความรักความผูกพันนะครับในการมาเจอกันแต่ละสัปดาห์แล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องที่อยู่ในทางออนไลน์ด้วยให้เราปรบมือกับพี่น้องทางออนไลน์ด้วยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าผมรู้สึกดีใจที่เรามีนิเวศที่พระเจ้าให้โอกาสแก่พวกเราให้มานมัสการด้วยกันมาเจอหน้ากันแล้วก็มาร้องเพลงมาฟังพระคำเรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นในระหว่างสัปดาห์เรายังมีโอกาสได้ไปเจอกันในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์นะแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์จะได้รับการเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราแน่นอนใครบ้างมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดพระเยซูมาครั้งนี้คุณไม่พลาดทริปแรกแน่ๆใครบ้างคิดว่าคุณได้ไปแน่ทริปแรกยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องเอเมนนะครับพี่น้องเชื่อผมถ้าเกิดคุณพลาดทริปนี้เดือดร้อนหนักเลยนะครับพี่น้องผมบอกว่าทริปนี้ถ้าคุณพลาดปั๊บคุณจะเจอ7ปีแห่งความทุกข์ยากลำบากครั้งสุดๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในมวลมนุษยชาติถ้าเกิดคุณคิดว่าอดีตที่ผ่านมาเคยมีอะไรที่ฮาเลือโหดมากแล้วนะครับพี่น้องครั้งนี้มากกว่าอีกหลายเท่าและพี่น้องไม่ต้องการจะพลาดทริปการมารับของพระเยซูครั้งที่จะมาถึงนี้ดังนั้นผมก็เลยพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับการมาแต่เราไม่ใช่แค่นั่งรอวันพระเยซูมาในขณะที่พระเยซูจะมาพระเจ้าก็บอกให้เราทำงานของพระเจ้าไปด้วยเพื่อจะช่วยคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะกลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องเราต้องช่วยกันให้สวรรค์มีคนมากกว่าอยู่ในนรกอาเมนไหมครับพี่น้องและเราต้องการเห็นคนไทยอยู่ในสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาเมนไหมครับพี่น้องเราต้องมาแข่งกับชาติอื่นหน่อยโอเคไหมครับพี่น้องว่าชาติไหนจะมาอยู่ในสวรรค์เยอะกว่าถ้าเกิดคนไทยไปอยู่สวรรค์น้อยมาพี่น้องครับพระเจ้าจะหันมามองพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะพี่น้องดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันเต็มที่เพื่อจะให้สวรรค์เต็มไปด้วยประชาชนคนไทยเยอะแยะมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องอะไรนี่วันนี้เราได้มาเป็นวันสุดท้ายนะครับของอธิษฐาน21วันแล้วที่โบสถ์เราก็ได้มีการอธิษฐานกันทุกเช้าตอน6โมงถึง7โมงแล้วผมก็ดีใจมากที่โบสถ์เป็นคริสตจักรที่รักการอธิษฐานส่วนตัวผมเองรู้สึกได้รับพระพรมากๆเพราะว่าเรามีทีมอธิษฐานแบ็กอัพที่ดีมากๆพี่น้องเชื่อไหมเรามีทีมอธิษฐานเนี่ยที่อธิษฐานเพื่อโบสถ์ได้ทันเพื่อผมเนี่ยแล้วเขาถืออดอาหารมา1ปีนะครับพี่น้องมื้อเที่ยงทุกวันเขาถืออดอาหารกันมาอธิษฐานเผื่อคริสตจักรและเผื่อผู้นำเผื่อศรีบาลผมอยากให้เราได้ปรบมือกับทีมอธิษฐานของโบสถ์นะครับพี่น้องโหแบบสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้อง560คนนะครับพี่น้อง560คนอธิษฐานผมถึงคนก็จะมีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าแล้วรู้สึกพระเจ้าอวยพรโบสถ์อวยพรทุกอย่างที่คริสต์จักรทำเราเห็นไม่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราเห็นมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราเห็นเราได้ฟังข่าวดีว่าพระเจ้าช่วยใครต่อใครในโบสถ์เราในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินการงานครอบครัวสุขภาพร่างกายหลายคนหายเจ็บหายป่วยมันน่าทึ่งมากๆเพราะว่าเราปกคลุมคริสตจักรเราอาบคริสตจักรด้วยคำอธิษฐานและพี่น้องรู้ไหมพระเจ้ามีคนบอกว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรอื่นนอกจากตอบคำอธิษฐานพูดยังไงพระเจ้าชอบให้เราอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์เจ้าแล้วเราดีใจมากๆที่โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่รักการอธิษฐานและผมเองหนุนใจพี่น้องนะแม้วันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะเบรกหนึ่งสัปดา
แต่พอวันที่11ปั๊บเราจะมีการอธิษฐานรอบเช้าอีกนะครับพี่น้องนะครับ6 โมงถึง 7 โมงแล้วผมคิดว่าหลายคนได้เติบโตขึ้นในพระเจ้ามีบางคนรับเชื่อผ่านการอธิษฐานเช้าและเติบโตขึ้นจนวันนี้นะครับพี่น้องได้มาเป็นทีมรับใช้อยู่ในดีมทีมของโบสถ์วันนี้เราจะมีการประชุมพิเศษดีมทีมทีมรับใช้ของโบสถ์เราตอนเย็นนะครับพี่น้อง400กว่าชีวิตนะครับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกันที่ร่วมรับใช้ในโบสถ์ที่รันโบสถ์ในแต่ละอาทิตย์เราใช้เป็นร้อยๆคนที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าในเย็นนี้พี่น้องครับจะมีประมาณ400กว่าคนที่อยู่ร่วมงานเลี้ยงพิเศษเราอยากจะเลี้ยงขอบคุณทุกคนที่ได้รับใช้และเราอยากจะ cast vision นิมิตเพื่อจะบอกว่าปีนี้พระเจ้าจะทำยังไงพระเจ้าต้องให้เราเองเคลื่อนแบบไหนและเราจะเคลื่อนไปด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับเอาละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นซีรีส์ใหม่คือเรื่องบาดเดือนมีนาเมษาเนี่ยเป็นเดือนสำคัญมากๆอันนี้จริงแล้วเนี่ยโบสถ์เราจะจัดอีสเตอร์แต่เราจัดก่อนชาวบ้านเขาดังนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดโบสถ์เสรีภาพทำไมจัดอีสเตอร์ชาวบ้านเขายังไม่จัดเลยโบสถ์นี้จัดแล้วเพราะโบสถ์เรารู้เหตุการณ์นะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปจัดอีสเตอร์ตรงวันมันจะไปตรงกับสงกรานต์แล้วเราไม่อยากจะจัดอีสเตอร์ที่ไม่มีคนมาเห็นไหมครับพี่น้องเราก็เลยจัดอีสเตอร์ก่อนเหมือนเราจัดคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสที่25เราถ้าเกิดมันวันมันไม่ได้เราก็จัดก่อนเหมือนกันนะอีสเตอร์ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดคริสต์มาสทำได้เราก็อีสเตอร์ก็ทำได้เหมือนกันนะนั้นโบสถ์เราจะเป็นโบสถ์ที่พิเศษแตกต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยนึงคือเรากล้าจัดก่อนเห็นไหมครับพี่น้องนั้นในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนเทศกาลอีสเตอร์เราก็เลยขึ้นซีรีส์ใหม่เป็นสถานีแห่งการไถ่ผมจะพาพี่น้องมาเดินโดยพ้องยิ่งมาดูในช่วง7 วันก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วช่วงแห่งการถูกตรึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณลึกซึ้งในเรื่องไม้กางเขนโอ้โหชีวิตคุณจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือถ้าคุณเข้าถึงไม้กางเขนได้ไม้กางเขนนี่คือสุดยอดของชีวิตของพระเยซูที่สำแดงความรักแก่พวกเราถ้าเกิดคุณเข้าถึงตรงนั้นได้นะครับพี่น้องชีวิตเราจะเข้มแข็งและเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับดังนั้นแล้วเราก็จะรักพระเจ้ามากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าถ้าเกิดเขาได้มาฟังนะครับในซีรีส์สถานีการไถ่เนี่ยหลายคนจะน้ำตาไหลหลายคนจะซาบซึ้งใจโอ้โหพระเจ้ารักเราขนาดนี้เชียวหรือถ้าเกิดคุณรู้พระเจ้ารักคุณขนาดไหนไม่มีทางที่คุณจะไม่รักตอบได้หลายหลายคนที่ไม่ค่อยรักพระเจ้าเท่าไหร่พวกคุณไม่รู้พระเจ้ารักคุณมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณรักรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนเราจะรักตอบพระเจ้าอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะครับดังนั้นซีรีส์หน้าก็ขอเชิญพี่น้องเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่เรามานมัสการทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องในยุคสุดท้ายเนี่ยความชั่วมันจะทวีขึ้นนะครับพี่น้องแล้วมันทวีขึ้นจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยผมอาจารย์มีนาแกได้รับโทรศัพท์นะตอนอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่โบสถ์เนี่ยมั้งอยู่ที่โบสถ์มีโทรศัพท์มีคนโทรมาบอกว่าคุณมีนาเรากำลังจะดำเนินการแจ้งความคุณแกก็ตกใจอะอยู่ดีมาแจ้งความฉันเรื่องอะไรเนี่ยนะบอกว่าเหตุนี้มันเกิดที่สะเดานู่นเกิดที่ภาคใต้นะไปสะเดาเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนส่งพัสดุอันนี้หรือเปล่านะจะไม่ทำพัสดุอะไรฉันไม่เคยส่งอะไรสักกล่องเดียวนะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพัสดุชื่อคุณส่งในนามคุณและข้างในมีผิดกฎหมายเยอะเลยแล้วเรากำลังจะส่งฟ้องนะคุยวันเสาร์จะส่งวันจันทร์มันส่งเร็วจังเลยนะจากนั้นก็โอ้โหรู้หมดเลยนะรู้บัตรประชาชนด้วยนะแล้วก็รู้นะรู้ชื่อด้วยนะแล้วก็โทรมานะเหมือนกับผู้หวังดีต้องนะแล้วก็ต้องไปแจ้งความวิธีที่ดีสุดคือคุณต้องไปที่สะเดาถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ต้องโทรศัพท์แจ้งความเอาโอ้โหพี่น้องพูดไงว่าคุยกันซะพร้อมควรนะพี่น้องผมก็แปลกใจเอ๊ะมันทำแม่งผมก็บอกไม่น่าจะใช่นะแล้วบอกหยุดคุยได้แล้วแกก็ยังคุยต่อไปอีกหน่อยนึงคือแกเป็นคนเฟรนลี่มากนะคุยกับเขา คุยคุยไม่เลิกคุยได้แล้วคุยต่ออีกนะแต่พี่น้องเราเป็นโบสถ์แล้วเราขอบคุณพระเจ้าในโบสถ์เราเนี่ยเราผมกำลังบอกในยุคสุดท้ายมีความชั่วเกิดขึ้นมากคุณต้องการกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่น้อยกว่าเดิมเข้าใจที่ผมพูดไหมคุณต้องการกำลังใจมากขึ้นคุณต้องการคนที่เสริมสร้างกันและกันและช่วยเหลือกันและกันในยามต่างๆได้มากขึ้นผมก็เลยข้องใจผมเลยโทรไปหาท่านรองเลยนะพี่น้องบอดี้การ์ดผมเป็นท่านรองสารวัตรนะครับพี่น้องปรบมือกับท่านรองเลยครับพี่น้องรองผู้กำกับไม่รองสารวัตรไม่มีรองผู้กำกับนะเป็นรองผู้กำกับผมก็เลยโทรไปถามท่านท่านรองครับไอ้นี่มันใช่ไหมเนี่ยก็บอกโอ้ไม่ใช่นะแล้วก็บอกว่าท่านรองว่ารีบๆวางรีบๆวางผมถามทำไมต้องรีบวางด้วยวางเร็วๆวางเร็วๆเพราะเดี๋ยวนี้แค่คุยกันก็ดึงข้อมูลได้ผมบอกตายแล้วคุยกันดึงข้อมูลได้เลยเหรอไปเช้าจะมาคุยอีกบอกอาจารย์เมื่อวานวางเร็วป่ะบอกก็เลยบอกให้แกรีบๆวางวางนะคุยกันได้เฉยดึงข้อมูลได้ด้วยเหรอผมบอกคุยกันที่ดึงด้วยเหรอเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้คุยกันแล้วดึงข้อมูลได้ด้วยผมโอ้ยตายแล้ว พี่น้องยุคที่เราอยู่เป็นยุคที่ชั่ว
ข้าใจได้ผมพูดไหมมันจะมีสารพัดชั่วเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่มีพวกมีพ้องหรือไม่มีเพื่อนฝูงที่รักพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าเวลาคุณเจอคนเดียวเต็มไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครแม้กระทั่งจะปรึกษาไม่มีใครกระทั่งจะคุยด้วยนี่ผมเองดีขอบคุณพระเจ้ามีท่านรองอยู่ผมก็เลยโทรไปถามท่านรองครับมันมีไหมแบบนี้ปั๊บเดี๋ยวผมได้คำตอบเลยครับพี่น้องไม่งั้นผมก็ไม่รู้จะไปหาในกดจะไปหาอินเทอร์เน็ตเจอปรากฏเขาล้วงข้อมูลจากวินาไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าไม่ทราบมาดูทีหมดเกลี้ยงแบงค์ที่เก็บมาต้องใส่ไม่เหลือหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องที่รักผมยุคนี้เป็นยุคที่ชั่วนั้นเราต้องเกาะกลุ่มเกาะกวนกันไว้พระเจ้าจึงบอกอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นบอกคนในข้างหน่อยอย่าขาดการประชุมนะคุณต้องการกันมากขึ้นคุณต้องการกำลังใจมากขึ้นคุณต้องการคำอธิษฐานมากขึ้นคุณต้องการคนที่ห่วงใยเรามากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเข้าใจไหมครับพี่น้องยุคนี้เป็นยุคที่คุณต้องมีคนที่รู้ใจคนที่รักเป็นเพื่อนฝูงกันมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่น้อยกว่าเดิมดังนั้นคุณต้องให้เวลาในการมาเจอกันให้เวลาในการมารู้จักกันให้เวลาในการมาสามัคคีทำกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากมากเอาล่ะเราอยู่ในสถานีแห่งอนาคตนะครับและผมเองก็พาพี่น้องมา3สัปดาห์ที่นี่เป็นที่สุดท้ายของสถานีนี้และผมเองก็ช่วยให้พี่น้องเข้าใจว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์และผมเองก็ได้ช่วยพี่น้องได้ตระเตรียมชีวิตพอสมควรนะครับแต่ในขณะที่โลกนี้แต่ไม่ได้ความชั่วในอีกมุมนึงคืออะไรคือพระเจ้าจะทำสิ่งที่ดีด้วยในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นผ่านทางเรื่องเดียวหลักๆคืออะไรผ่านทางข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูดังนั้นขณะที่ความชั่วทวีขึ้นเราเองต้องมาช่วยกันให้ข่าวประเสริฐมันทวีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือแพร่กระจายไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเกิดโลกมันแย่ลงแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงถ้าสามีคนหนึ่งเจ้าชู้คุณจะทำไงให้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับภรรยาเขาได้ถ้าคนหนึ่งกำลังเป็นโรคซึมเศร้าและดูเหมือนว่ามันไม่มีวี่แววมันจะดีขึ้นเลยและอย่างที่อาจารย์พีทบอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้คนฆ่าตัวตายมากที่สุดดังนั้นแล้วเขาจะดีขึ้นได้ยังไงหมอก็รักษาไม่ได้ก็ให้กินยาไปแต่ไม่หายขาดพ่อแม่ก็กุมอกกุมใจแล้วไม่รู้จะทำไงเขาถึงจะดีขึ้นแล้วคุณจะทำไงให้เขาดีขึ้นได้ถ้าเกิดคนหนึ่งนะพี่น้องในใจเนี่ยมันมีบาดแผลอันเนื่องจากถูกบางคนพูดบางอย่างทำให้เจ็บมากๆหรือทำบางอย่างที่ทำให้เขาเองเหมือนกับโดนขยี้หัวใจและเจ็บปวดแล้วมันทรมานแค่หลับตาก็เจ็บลืมตามาก็น้ำตาคลอนอนไปก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันมีความรู้สึกเจ็บปวดรบกวนในหัวใจคำถามคือแล้วเขาจะดีขึ้นได้ยังไงแล้วสังคมที่เราเองกำลังเห็นมันเน่าเฟะปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ถ้าเกิดไปน้องดูคลิปดูข่าวก็มีการแฉนะกันแทบทุกวันแฉนู่นแฉนี่แฉนั่นและในวงการที่ควรจะเป็นที่พึ่งก็โดนแฉกลายเป็นนะวงการที่มันเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าท้อแล้วก็ทุกข์ใจคำถามคือแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงวันนี้พี่น้องที่รักของผมกำลังบอกว่ามันจะต้องดีขึ้นได้ต้องผ่านทางพระเจ้าทำบางอย่างดังนั้นผมเองคาดหวังพี่น้องกับพระเจ้าต้องทำบางอย่างในใจของสามีคุณที่เจ้าชู้เขาถึงจะเปลี่ยนได้พระเจ้าจะทำงานในใจบางอย่างของคนที่บางคนที่กำลังนั่งเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ที่เขาเองจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือได้พระเจ้าต้องทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาพระเจ้าต้องทำอะไรบางอย่างในใจของคนที่ติดพนันมากแล้วคุณรู้ป่ะเวลาติดพนันยังไงมันก็เลิกไม่ได้ขายบ้านขายช่องนะมึงกับหมดยกที่ดินหายไปทั้งแปลงบ้านหายไปทั้งหลังนะแล้วบางครั้งรถยนต์หายไปทั้งคันยังไม่เลิกยังเลิกไม่ได้เลยขนาดหมดแล้วยังไปหานู่นหานี่ยืมใครเข้ามาเพื่อจะเล่นพนันต่อมันเปลี่ยนไม่ได้คำถามคือว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนได้ดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดโลกมันแย่ลงมันจะดีขึ้นได้ยังไงมันดีขึ้นด้วยฝีมือของเราเหรอเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นขนาดคนใกล้ตัวเรายังทำให้เขาดีขึ้นไม่ได้เลยลูกเราบางทีเลยไม่รู้จะทำไงให้มันนะเป็นเด็กที่นะเหมือนกับเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กที่เดินในทางอันถูกอันควรได้บางครั้งเราก็หนักใจในฐานะพ่อแม่คำถามคือแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงผมเองมานั่งอ่านพระคัมภีร์ดูแล้วผมคิดว่าในยุคสุดท้ายเราต้องการให้พระเจ้าทำบางอย่างที่พิเศษมากๆเอ็มไหมครับพี่น้องพระเจ้าต้องเป็นคนทำพระเจ้าต้องเป็นคนทำงานในใจของคนพระเจ้าต้องเป็นคนทำงานในความคิดของคนพระเจ้าต้องเป็นคนทำกิจในจิตวิญญาณของคนพระเจ้าต้องทำบางอย่างและผมเองเรียกกันนั้นว่าอะไรรู้ป่ะที่มันจะต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นแบบฉับพลันเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากผมเรียกอันนั้นว่าไงทราบไหมผมเรียกว่าการฟื้นฟูพี่น้องครับผมเองเชื่อว่าเราต้องการเห็นการฟื้นฟูเราต้องการเห็นคนเปลี่ยนนะอย่างรวดเร็วแล้วคนเปลี่ยนอย่างกว้างขวางแล้วก็คนเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์และผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ขอเพียงเดียวคือพระเจ้าจะต้องเป็นคนเคลื่อนและทำกิจ
ดังนั้นในวันนี้นะครับผมเองอยากจะพูดในหัวข้อฟื้นใจเอาไว้รอผมอยากให้เราแต่ละคนที่อยู่ในวันนี้เราจะไม่อยู่ในสภาพที่ท้อแท้หดหู่และไม่ค่อยชื่นบานในใจผมอยากให้พี่น้องให้พระเจ้าแตะบางอย่างในหัวใจแตะบางอย่างในความคิดแตะบางอย่างในชีวิตของท่านและนำมาสู่การเปลี่ยนที่เร็วมากๆพลิกท่านจากหน้ามือไปหลังมือและทำให้คุณเองเป็นอีกคนนึงที่แตกต่างและทำให้คุณเองสามารถเป็นแสงสว่างกับคนที่อยู่ใกล้เคียงและคนอื่นๆได้และมันมีทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้คือเราต้องสัมผัสกับการฟื้นฟูที่มาจากข้างบนดังนั้นบอกคนข้างหน่อยขอพระเจ้าฟื้นฟูเราเอเมนไหมครับพี่น้องขอพระองค์ฟื้นฟูพวกเราด้วยเถิดเอเมนไหมครับพี่น้องผมอยากจะอ่านจากพระคำสดุดีบทที่85ซึ่งเป็นข้อความที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยจากนั้นผมเองจะไปอ่านจากกิจการบทที่2นะซึ่งกิจการบทที่2ได้ยกอ้างคำเผยพระวจนะจากพระคัมภีร์เดิมคือโยเอลบทที่2เอามาพูดดังนั้นสดุดีบทที่85จะให้เราเห็นภาพถึงความจำเป็นที่เราเองต้องมีการฟื้นฟูบทที่2นี่เป็นหลักฐานว่าการฟื้นฟูได้เกิดขึ้นจริงในตามคำเผยพระวจนะที่พระเจ้าได้เคยบอกไว้ในอดีตและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมหวังว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันอาเมนไหมครับพี่น้องผมอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในตัวผมผมอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในคริสตจักรเสรีภาพทุกแห่งที่อยู่ในเครือเสรีภาพอาเมนไหมครับพี่น้องผมอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมเองอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในวันนี้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าทำอะไรบางอย่างในวันนี้ที่แตกต่างจากทุกที่อาเมนไหมครับพี่น้องปรบมือกับคุณพระเจ้าหน่อยพระเจ้าช่วยทำอะไรบางอย่างในวันนี้ที่เราจะออกไปจากที่นี่และเราไม่เหมือนเดิมเราต่างจากเดิมเราเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยแบบเห็นได้ชัดไปเลยแบบจังๆไปเลยขอพระเจ้าทำบางอย่างด้วยแล้วมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าผมเองมีฐานมาจากพระคำของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่85สดุดี85มีเบื้องหลังมาจากอะไรเบื้องหลังเป็นอย่างนี้คือคนอิสราเอลครับพี่น้องดื้อจัดใครบ้างที่อยู่ที่นี่ดื้อมีป่ะไม่ต้องยกมือขึ้นนะแต่หลายคนที่อยู่ที่นี่คุณเป็นพวกประเภทดื้อรั้นแล้วก็หัวแข็งทำเท่คิดว่าก็คิดว่าดีแต่หารู้ไหมว่าเดี๋ยวเดือดร้อนเพราะอะไรรู้ป่ะคนอิสราเอลทำมาแล้วเขาคิดว่าทุกอย่างไปได้สวยไปได้ราบรื่นแล้วอยู่ในช่วงพริบตาเดียวครับพี่น้องทุกอย่างพลิกเลยเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้ศัตรูคือบาบิโลนมาบุกประเทศของเขาหูจากประเทศที่เรืองอำนาจนะจากประเทศที่เป็นอันดับท็อป number one ของโลกแล้วอยู่ดีครับพี่น้องอยู่ถูกอะไรกองทัพของบาบิโลนมาบดขยี้ช่วงพริบตาเดียวครับพี่น้องแหลกปนปี้และถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบ้านเมืองพังกำแพงพังทุกอย่างเป็นปลักหักพังหมดเลยแล้วถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลย70ปีเต็มๆ70ปีแล้วนึกถึงภาพบ้านเมืองที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่เป็นเหมือนกับล้างและสลักหักพังไม่มีใครเหลียวแล70ปีเต็มๆจะเป็นยังไงบ้างทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรความผิดบาปของพวกเขาเชื่อผมนะครับพี่น้องทำบาปตอนหลังคุณไม่มีทางได้ดีไม่ว่าใครก็ตามที่คุณทำบาปในที่สุดมันจะต้องรับผลมันเสมอแต่ในที่สุดขอบคุณพระเจ้าที่เขากลับตัวกลับใจใหม่พระเจ้าให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วผมให้กับพระเจ้านี่ที่พระเจ้าให้ก็เริ่มต้นใหม่เอเมนไหมครับพี่น้องบางคนอาจจะห่างจากพระเจ้าบางคนอาจจะผิดพลาดแต่ในที่สุดเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้เราเริ่มต้นใหม่ได้และในที่สุดพวกเขาได้รับโอกาสกลับมาบ้านกลับมาบ้านแต่เมื่อเขากลับมาบ้านนะครับพี่น้องทันทีที่กลับมาถึงบ้านเขามองไปดูรอบๆตัวเขาก็เห็นอะไรเขาเห็นความล้มเหลวในอดีตของตัวเองโอ้โหนี่มันแย่มากสมัยก่อนนี่เราห่างจากพระเจ้าเราทิ้งพระเจ้าเราหันไปหาลูกเคารพเราปฏิเสธพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขามองดูมันน่าหดหู่พี่น้องที่รักของผมหลายๆคนนะพี่น้องทุกวันนี้เวลาคุณมองรอบๆตัวคุณเห็นซากปลักหักพังของชีวิตสุขภาพของคุณที่ย่ำแย่เพราะคุณเองสูบบุหรี่มามากดื่มอะไรมาจัดใช้ยาเสพติดบ้างแล้วคุณมานั่งมองตัวเองโอ้โหสุดโทรมมากๆเลยแล้วบางคนนะครับพี่น้องกินเหล้าดิบมากไปหน่อยแล้วตัวนี้สุขภาพคุณเองก็แย่แล้วบางคนนะครับพี่น้องคุณไม่นั่งมองดูคุณมโนดูชีวิตคุณเองครอบครัวคุณแตกร้าวบางคนคุณกลายเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดทำไมเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลแดดเพราะบางครั้งคุณอาจจะหุนหันพลันในการตัดสินใจเรื่องคู่ชีวิตเข้าใจไหมครับปล่อยปะละเลยไปหน่อยในสุดคุณพลาดเสร็จคุณต้องลงเอยด้วยกันคุณเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดแล้วคุณมองดูแล้วฉันจะไปต่อยังไงแล้วไม่ใช่คุณมีคนเดียวบางทีคุณมีลูก2คน3คน4คนนะครับมาจากคนละพ่อบ้างมาจากคนละแม่บ้างแล้วคุณมานั่งมองดู
มันจะดีขึ้นได้ไหมชีวิตของฉันคุณมานั่งมองดูการเงินคุณโหวันนั้นไม่น่าไปลงทุนเลยลงทุนพลาดเพราะความโลภที่อยู่ในใจอยากได้เร็วๆหรือบางครั้งคุณเองเอาไปแทงหวยบ้างเอาไปเล่นการพนันบ้างหรือคุณเอาไปใช้อะไรบางอย่างหรือคุณไปเชื่อใครบางคนแล้วคุณเองก็พลาดแล้วปรากฏว่าธุรกิจคุณไม่ดีๆอย่างที่คิดอ่ะแล้วคุณก็นั่งมองดูโอ้สภาพแบบนี้มันจะดีขึ้นได้ยังไงมันจะดีขึ้นได้ยังไงคุณมองดูคุณเห็นสิ่งประหลาดหักพังแล้วบางครั้งคุณมานั่งมองดูตัวเองปัจจุบันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยสภาพฝ่ายวิญญาณคุณแห้งแล้งมันคือคุณอยู่ในสภาพสังกตายมากพี่น้องครับหลายคนมาโบสถ์นะครับพี่น้องคุณสังกตายประจำสัปดาห์คือมาก็คือแกมาเนี่ยดีมากๆที่มาขอบคุณพระเยซูที่ทุกคนมาปรบมือกับทุกคนที่มาวันนี้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าแต่บางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องคุณมาในสภาพที่ทำไมนะมันท้อมันหมดแรงแน่นอนเพราะเราท้อเราหมดแรงเราก็อยากจะมาเพื่อรับการฟื้นใจจริงไหมแต่บางครั้งพี่น้องครับเราปล่อยให้เราอยู่ในสภาพแบบนี้อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าโดยที่มันไม่ได้ดีขึ้นแบบระยะยาวแบบยั่งยืนแบบต่อเนื่องนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ต้องท้อเพราะอะไรรู้ป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลกับคนอิสราเอลเขามองดูทุกอย่างมันดูแย่และในที่สุดทำไมครับพี่น้องขณะที่มันมองดูทุกอย่างแย่ขณะนั้นเองขณะที่มันดูแล้วไม่รู้มันจะดีขึ้นได้ยังไงปรากฏว่าอยู่ดีๆมีเสียงสรรเสริญออกมาจากใจของพวกเขาเขาพลิกณจุดใดจุดหนึ่งกลายเป็นเสียงสรรเสริญกลายเป็นคำอธิษฐานและนั่นแหละครับพี่น้องนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติมาสู่ชีวิตมาสู่ครอบครัวมาสู่ตัวเราวันนี้พี่น้องครับคุณอาจจะเจออะไรมาก็ตามอาจจะมาด้วยดาวๆรู้สึกท้อแท้แต่วันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้พลิกคุณไปสู่อีกมิติหนึ่งในวันนี้ที่คุณเองจะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้กลายเป็นความรู้สึกที่คุณเองจะสรรเสริญพระเจ้าจะอธิษฐานกับพระเจ้าและพอคุณสามารถเริ่มต้นตรงนั้นได้เดี๋ยวจะมีบางอย่างดีๆตามมาอาเมนไหมครับพี่น้องแล้วเรามาอ่านด้วยกันเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่าไงขณะที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาพูดว่าไงเขาบอกว่างี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานแก่ดินแดนของพระองค์และทรงให้ยาโคบคืนสู่สภาพดีเขากำลังบอกว่าเขากำลังนึกถึงอดีตอดีตเป็นยังไงบ้างในอดีตพระเจ้าเคยนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เขาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ตั้ง400ปีแต่พระเจ้านำเขาออกมาจากการเป็นทาสและนำพวกเขามาอยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างน่าทึ่งมากๆเลยแล้วตอนนี้พระเจ้ากำลังเทความโปรดปรานของพระองค์มาเหนือแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งโดยที่พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสจากการเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนนานมา70ปีแล้วพระเจ้ากำลังนำเขากลับมาบ้านเขาเคยล้มเหลวก็เคยพลาดแล้วก็เคยตกอยู่ในสภาพที่ลำบากสภาพที่เดือดร้อนมานาน70ปีแต่วันนี้พระเจ้านำเขากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาบ้านของเขาผมกำลังบอกแกพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่ว่าถ้าเกิดคุณเองอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยล้มเหลวอาจจะเคยผิดพลาดแต่เมื่อเรากลับตัวกลับใจใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าผมขอบอกกับพี่น้องอย่างชัดเจนในวันนี้ว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เห็นไหมครับพี่น้องเราเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก่อนคุณจะผิดพลาดไปขนาดไหนก็ตามมันจะแย่ขนาดไหนก็ตามวันนี้ไม่ใช่มานั่งซ้ำเติมตัวเองผมกำลังบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าจะนำคุณมาในจุดที่คุณควรจะอยู่คุณจะเป็นแล้วพระเจ้าบอกด้วยแล้วอยากให้เจ้าเริ่มต้นใหม่และเราทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมหวังว่าผมจะช่วยหลายๆคนได้รับการฟื้นใจวันนี้ผมไม่มีเจตนาทำให้พี่น้องแย่ลงผมมีเจตนาให้พี่น้องได้รับความเข้าใจว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ยังไงอ่านต่อพระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเหล่าประชากรของพระองค์ว้าพระเจ้าดีพระเจ้าไม่ได้มานั่งนะเอาเป็นเอาตายกับเราตลอดไปฮาเลลูยาพอถึงจุดหนึ่งที่เราเองกลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงยกโทษและทรงลบมนทินบาปทั้งสิ้นของเขาอ่านต่อพระองค์ทรงระงับพระพิโรธและหันเหความกลิ้วของพระองค์เมื่อพระเจ้ายกโทษบาปให้แล้วพระเจ้าก็งดโทษด้วยระงับโทษอ่ะเรายกโทษให้เจ้าแล้วก็ไม่ต้องโดนลงโทษอีกต่อไปเหมือนกับทุกวันนี้พี่น้องครับโดยพระโลหิตของพระเยซูพระองค์ได้ทรงโปรดยกหนี้ความผิดบาปของพวกเราเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งต่อบาปเก่าของเราอีกต่อไปเมื่อเรามาหาพระเยซูเมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อเราเองบอกพระองค์เจ้าข้าลูกเสียใจมากๆที่ลูกเป็นแบบนั้นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงตายบนกางเขนรับความผิดบาปแทนลูกไปแล้วโปรดเมตตาลูกด้วยเท่านั้นครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าโดยพระโลหิตของพระองค์จะ
ชำระเรายกโทษบาปของเราและทำให้เราเองเป็นอิสระจากมลทินต่างๆและทำให้เราเองได้รับการชำระล้างและกลายเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าภาคภูมิใจเอเมนไหมครับพี่น้องหลายคนน่าเสียดายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิดโดนฟ้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวันนี้เมื่อคุณหันมาหาพระเจ้าเนี่ยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมานั่งฟ้องเราอีกต่อไปคุณอาจจะทำผิดจริงๆใช่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันดูคุณพอนึกถึงภาพที่คุณทำคุณยังอาจจะรู้สึกอายตัวเองด้วยซ้ำไปแต่วันนี้พี่น้องเชื่อกับผมอะไรที่พระเจ้ายกโทษแล้วพระเจ้าไม่ถือโทษอีกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องและอันที่จริงพระเจ้าจำไม่ได้ด้วยเพราะพระเจ้าบอกเราไม่จดจำความบาปของเจ้าแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าไหร่เรานำการละเมิดของเจ้าไปไกลจากเราเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นคุณจะจำได้แต่พระเจ้าไม่จำแล้วดังนั้นบอกคนข้างๆอย่านั่งจำอยู่ก็มานั่งจำอยู่ได้ของเก่าๆพระเจ้าไม่จำแล้วคุณยังมาจำอยู่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่คุณจะจำเนี่ยกรุณาท่องจำข้อพระคัมภีร์แทนเอเมนไหมครับพี่น้องอย่ามานั่งจำบาปของตัวเองยกโทษแล้วจบกันไปฮาเลลูยาผมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องต่อให้ใครเขานำมายกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเรื่องของเขาพี่น้องครับเขาอาจจะเอาเรามาประจานเอาเรามาประนามเอาเรามาพูดถึงเรานิซุบซิบนินทาอะไรก็ตามในยามที่เราเองหลงผิดในยามที่เราอยู่ในบาปแต่ยามใดก็ตามที่เรากลับใจใหม่เสียใจแล้วต้องการเริ่มต้นใหม่วันนี้คุณเองนะครับพี่น้องแอนองเดินอย่างสง่าเผยฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันถูกชำระแล้วฉันบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าไม่ถือโทษแล้วฉันสะอาดหมดจดแล้วพระเจ้าทรงยอมรับและฉันเป็นลูกที่โปรดปรานของพระเจ้าฮาเลลูยาดังนั้นวันนี้ให้รู้ตัวคุณไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในความรู้สึกผิดอ่านต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ข้อ4ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอีกครั้งเอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่รู้พี่น้องที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องคุณเองตกระดับไปหน่อยนึงห่างจากพระเจ้าไปหน่อยนึงชีวิตครอบคู่ของคุณอาจจะมันเหมือนกับรันทดไปหน่อยนึงเศรษฐกิจของคุณเองอาจจะมันกับมันมีค่อนข้างจะครุขระหน่อยนึงแล้วก็หลายๆอย่างมันไม่ค่อยราบรื่นอย่างที่คุณจะเป็นวันนี้คำอธิษฐานคืออะไรพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกกลับสู่สภาพดีอีกครั้งเองไหมครับพี่น้องใครบ้างคุณอยากจะดีขึ้นยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องพี่น้องก็บอกพระเจ้าพระองค์จะขอให้ลูกกลับดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันหนึ่งสองสามขอให้ลูกกลับดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้เราปรบมือกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาเฮ้พี่น้องแล้วเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเองเนี่ยมันตกต่ำอยู่ทำไมในเมื่อเราขอให้พระเจ้าช่วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้อาเมนไหมครับพี่น้องและจากนั้นสังเกตต่อไปขอทรงระงับความขุ่นพระทัยต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระองค์จะกริ้วเป็นอยู่เป็นนิจหรือพระองค์จะทรงพิโรธพระพิโรธสืบไปทุกชั่วอายุอย่างนั้นหรือพระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูอันนี้สำคัญพระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหรือวันนี้ผมเองอยากจะบอกกับพี่น้องว่านะเป็นคำอธิษฐานพระเจ้าลูกไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วลูกไม่อยากจะแห้งแล้งอีกต่อไปคุณรู้ป่ะคนอิสราเอลเวลามองมาดูรอบเมืองครับพี่น้องเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นสิ่งประหลาดหักพังเห็นความแห้งแล้งเห็นการกันดารเห็นความเหมือนกับโดดเดี่ยวเห็นความว่างเปล่าไม่เห็นความเจริญเลยเห็นแต่ความตกต่ำแต่วันนี้เขาบอกไงรู้ป่ะพระเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากอยู่ในแบบนี้ไม่อยากตกต่ำไม่อยากแห้งแล้งไม่อยากไม่เกิดผลไม่อยากอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างที่มันต่างจากเดิมที่ลูกจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้ใครบ้างคุณอยากเห็นชีวิตคุณเองต่างจากเดิมยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องฮาเลลูยาบอกคนข้างคุณจะต่างจากเดิมบอกคนข้างพระเจ้าจะอวยพรคุณบอกคนข้างในพระเจ้าจะฟื้นฟูคุณบอกคนข้างในพระเจ้าจะทำให้คุณกลับสู่สภาพดีพี่น้องคุณมีสิทธิ์จะบอกกับพระเจ้าพระองค์จะแก้ลูกไม่อยากอยู่สภาพแบบนี้ลูกไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปพระเจ้าพระองค์จะปล่อยให้ลูกอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือพระเจ้าไม่พระองค์จะแก้ขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรรู้ป่ะอะไรรู้ป่ะอะไรจะตามมาถ้าเกิดพระเจ้าฟื้นฟูพระองค์เจ้าข้าเพื่อประชากรของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์พูดจริงๆวันนี้นะครับพี่น้องหลายคนเซ็งในพระเจ้าเขาร้องเพลงกันแกก็ไม่ใครอยากจะชูมือเขาปรบมือกันแกก็ไม่มีแรงจะปรบมือเขายืนขึ้นแกก็บอกโอ้ยยืนนานจังเมื่อยขาเขาบอกว่าอาเมนแกก็บอกอาโมนแทนคือพูดง่ายๆสภาพคุณเนี่ยไอความชื่นบานมันหายไปจากใจคนเราเวลาไม่มีความชื่นบานมันก็ขาดความกระปรี้กระเปร่าขาดความสดใหม่มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันดูหมองมนไปหมดเข้าใจไหม
แต่ในวันนี้พี่น้องครับถ้าพระเจ้าฟื้นฟูเราอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จะขาดลูกจะได้กลับมาเชื่อมั่นในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งลูกจะได้สรรเสริญพระเจ้าลูกจะได้ร้องเพลงลูกจะได้ทำงานของพระเจ้ายังเกิดผลลูกจะได้เป็นพรในครอบครัวลูกจะได้ทำงานทำการในบริษัทของลูกและลูกจะได้มีเงินมีทองแล้วก็ลูกจะได้เป็นแสงสว่างโอ้พระเจ้าให้ลูกเห็นการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งชีวิตของลูกจะได้มีความชื่นบานในพระเจ้าบอกคนข้างๆหน่อยคุณจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งปรบมือขอบคุณพระเจ้าดีกว่าฮาเลลูยาคุณรู้ป่ะบางคนยิ้มไม่ออกมานานแล้วเพราะคุณเป็นหนี้เยอะยิ้มไม่ออกมานานแล้วเพราะคุณป่วยยิ้มไม่ออกมานานแล้วเพราะสามีไม่ยอมกลับบ้านมาหลายคืนแล้วคุณยิ้มไม่ออกมานานแล้วเพราะหลายๆเรื่องที่มันทำให้คุณเองเศร้าแต่ในวันนี้พระเจ้าช่วยทำให้ลูกกลับสู่สภาพดีพระเจ้าช่วยฟื้นฟูลูกด้วยพระเจ้าพระลูกจะกลับมาชื่นบานอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งลูกไปอยู่บาบิโลนมานานพอแล้วโปรดจงอยากกลับบ้านและอยากสรรเสริญพระเจ้าในบรรยากาศที่พระเจ้าเปลี่ยนในบรรยากาศที่พระเจ้าทรงสถิตในบรรยากาศที่พระเจ้าทรงฟื้นฟูลูกดังนั้นในวันนี้เราต้องการอะไรพระเจ้าฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งพูดพร้อมกันพระเจ้าฟื้นโปรดฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งทั้งสามโปรดฟื้นฟูอีกครั้งเอาแต่หน้าอกตัวเองพระเจ้าโปรดฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งทั้งสามโปรดฟื้นฟูอีกครั้งและชูมือขึ้นรอการฟื้นฟูโปรดฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งทั้งสามโปรดฟื้นฟูอีกครั้งคุณรู้ป่ะนี่เป็นคำอธิษฐานที่มีพลังมากๆดังนั้นผู้เขียนเขาเจอสภาพจริงสภาพที่แย่แต่เขามีความเชื่อแล้วเขาบอกพระเจ้าลูกไม่ต้องการอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปและลูกเชื่อว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกอยู่แบบนี้อีกต่อไปพระองค์จะไม่ฟื้นฟูลูกอย่างนั้นเด้อเขาถามเองเขาตอบเองเลยว่ามันคงไม่ใช่พระเจ้าต้องการจะฟื้นฟูเขาและเขาจะได้มีความชื่นบานในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องสถานการณ์ของพี่น้องไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามวันนี้พระเจ้าสามารถฟื้นฟูเราได้แล้วคุณรู้ไหมปกติการฟื้นฟูมันจะเกิดขึ้นมันมีอยู่สองสามขั้นตอนหนึ่งคือมันมักจะมาจากการเทศนาและมาจากการอธิษฐานมันมักจะมาจากการเทศนาและการอธิษฐานอย่างเช่นตอนที่จอร์จวิทฟิลด์กับโจนาธานเอ็ดเวิร์ดเทศนาสมาชิกที่โบสถ์ตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นคริสเตียนที่โอเคจิตวิญญาณของเขาสบายดีแล้วแต่พอหลังจากฟังเทศหลังจากอธิษฐานตาสว่างขึ้นเห็นตัวตนจริงเอ้ยฉันไม่ใช่โอเคฉันไม่ได้เข้มแข็งฉันไม่ได้เป็นคนฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่หลังจากฟังคำเทศนาและหลังจากการอธิษฐานแล้วจากนั้นนำไปสู่ขั้นที่สองคือเกิดการฟื้นฟูคนในคือฟื้นฟูคนในโบสถ์การฟื้นฟูที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากคนในโบสถ์ก่อนโอ้จากนั้นคนในโบสถ์ทำไมครับพี่น้องเริ่มรู้สึกอุ้ยตายแล้วฉันต้องกลับใจใหม่ฉันเมื่อมันแห้งฝ่ายวิญญาณมากๆฉันแห้งมาตั้งนานแล้วจะไม่รู้ตัวเลยนะร้องเพลงก็ไม่ออกชูมือก็ไม่ได้ไม่เคยมีชีวิตชีวาไฟเป็นยังเท่าไหร่เลยหลังจากฟังคำเทศหลังจากฟังคำอธิษฐานพระเจ้าก็เลยฟื้นใจให้เขาตื่นตัวขึ้นและฟื้นใจทำให้เขาเองเนี่ยกลับมาเปิดใจรับฤทธิ์เดชของพระเจ้ารับการประทับพิเศษของพระเจ้ารับการเต็มที่มาจากพระเจ้าเขาทิ้งบาปเขาเริ่มต้นเสาะแสวงหาพระเจ้าเขาเริ่มต้นนะเปลี่ยนไปเขาเริ่มต้นอยากจะนมัสการเริ่มต้นอยากจะมาโบสถ์เริ่มต้นอยากจะรับใช้เริ่มต้นอยากจะเข้าส่วนอยากจะถวายใจกว้างมากขึ้นมันเปลี่ยนไปอะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในคนที่อยู่ในโบสถ์ก่อนแล้วจากนั้นนำไปสู่อันที่3คือขั้นตอนอะไรหรือแบบคือฟื้นฟูคนนอกฟื้นฟูคนนอกคือไงคนในพอเจอพระเจ้าเสร็จนะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี่มันติดตัวไงมันติดตัวเพราะเขาออกไปทำงานคนสังเกตเห็นเลยโอ้โหคนนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เขาใจเย็นจังคนนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เขาพูดบวกจังคนนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านเร็วเขาไม่เหมือนแต่ก่อนกลับไปเนี่ยกว่าจะกลับบ้านเที่ยงคืนไปเที่ยวอาบอบนวดโอ้เดี๋ยวนี้เขากลับบ้านเขาซื่อสัตย์กับภรรยาทำไมเดี๋ยวนี้เขาใจกว้างจังทำไมเดี๋ยวนี้งานการเขาดีขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้เขาเจริญขึ้นพี่น้องครับฉะนั้นพอเขาเห็นเสร็จเขาบอกโอ้โหนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีอะไรดีเกิดขึ้นในตัวเขาอะไรทำให้เขาดีขึ้นขนาดนี้และปรากฏว่าเขาก็เลยอยากจะรู้เขาเลยอยากจะได้บ้างเขาก็เลยตามมาโบสถ์แล้วนะพี่น้องครับในสุดทำไมครับในโบสถ์จึงมีคนมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเนี่ย อยากจะรู้ว่าคนนี้เปลี่ยนได้ยังไงมันมีอะไรดีที่เกิดขึ้นในตัวเขาฉันอยากได้บ้างและในสุดคนก็มาคริสตจักรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนล้นโบสถ์จนรอบที่1เต็มรอบ2เต็มรอบ3เต็มรอบ4เต็มต้องขยายเป็นวันธรรมดาต้องขยายที่นมัสการอีกเขาเรียกว่าการฟื้นฟูและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตของลูกด้วยให้มันเปลี่ยนชัดๆให้มันเปลี่ยนแบบเห็นจนใครต่อใครรู้เลยโอ้โหมันเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนี้ไอ้พี่น้องที่รักผมนี่คือจุดที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูในคริสตจักรฟื้นฟูในประเทศและฟื้นฟูในโลกที่เราอยู่ให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันโอ้พี่น้องครับเราเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ผมดูที่วิกิพีเดีย
เราเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในโบสถ์และจากนั้นมันขยายไปสู่ในคริสตจักรคนข้างนอกอย่างเช่นที่เกาหลีปัจจุบันนี้คริสเตียนนะครับพี่น้องถ้าคุณดูรูปนะฮะคริสเตียนเนี่ยปัจจุบันนี้ที่เกาหลีมีคริสเตียนเนี่ยประมาณ 20% ทั้งนั้นที่แรกเป็นเมืองพุทธเหมือนบ้านเราแต่มันเกิดการฟื้นฟูขึ้นในคริสตจักรคนหิวกระหายพระเจ้าคนรักการอธิษฐานคนขอการเติมเต็มคนมีใจร้อนรนคนเปลี่ยนแปลงชัดและในที่สุดนะเขาเริ่มต้นเป็นแสงสว่างปรากฏว่าคนในประเทศเขาเดี๋ยวนี้ 20% นะครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์คาทอลิกประมาณ 11% บวกกันเสร็จสรรพประมาณ 31% นะพี่น้องที่เป็นกลุ่มคริสเตียนอย่างน่าทึ่งและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะมันทำให้ประเทศของเขาเนี่ยเจริญขึ้นทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยพี่น้องคุณต้องยอมรับว่าเกาหลีเขาล้ำหน้าเราเรื่องเศรษฐกิจใช่มั้ยทั้งนี้แต่ก่อนล้าหลังแต่ตอนหลังเขาล้ำหน้าเพราะอะไรเขาเปิดใจต่อข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูดังนั้นข่าวประเสริฐมาพร้อมกับการอวยพระพรของพระเจ้าให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าที่พระพรเจ้าไหลมาสู่ประเทศไทยบ้างไอ้แม่ๆครับพี่น้องแล้วที่การฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเหมือนกันเราเห็นการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นที่ซูดานโอ้พี่น้องครับมีการประกาศ6วันโดยรหัสบองเก้มีคนรับเชื่อพระเจ้า 130,000 กว่าคนที่เทนซาเนียมีการประกาศอยู่6สัปดาห์มีคนรับเชื่อถึง 500,000 คนโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าทำบางอย่างในประเทศไทยด้วยเหมือนกันการฟื้นฟูหมายถึงอะไรการฟื้นฟูหมายความถึงการกลับมีชีวิตอีกครั้งพระเจ้าทำให้เรากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณฟื้นฟูเกิดขึ้นเวลาคุณนมัสการพระเจ้ามันจะเปลี่ยนไปมันจะออกมาจากใจมันจะลึกซึ้งมันจะมีความหมายมันจะสดใหม่มันจะสัมผัสซับซ่านถึงการประทับของพระเจ้าชัดมากๆเพราะว่ากลับมีชีวิตขึ้นคุณรู้ป่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่มีชีวิตนะมันแห้งแล้งมากเคยเห็นคนร้องเพลงแบบไร้ชีวิตไหมพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาร้องไปเถอะเชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเราจะสถิตที่ไหนก็สถิตไปเมื่อไรจะกลับบ้านเลิกร้องได้แล้วจะกลับบ้านหิวข้าวกลับบ้านเลิกหยุดพอจะกลับบ้านวันนี้อุตส่าห์มาก็ดีแล้วตอนนี้กรุณาเลิกเร็วๆจะกลับบ้านหิวข้าวเชิญพระวิญญาณสัมผัสสัมผัสไปคนเดียวขอกลับไปกินข้าวก่อนคุณรู้ป่ะบางครั้งจิตใจเรามันแห้งขนาดนั้นมันไม่หัวโหยหาที่ไปดูคอนเสิร์ตนะขออีกฟังเทศเมื่อไหร่จะเลิกคอนเสิร์ตกินกันอีก2เพลงอีก3เพลงกินกันใหญ่โตแฮปปี้สนุกสนานบันเทิงแต่เรื่องไฟวิญญาณอย่าเยอะพี่น้องจะร้องกับผมแต่การฟื้นฟูไม่ชัดถ้าเกิดการฟื้นฟูมาปั๊บจะทำให้อะไรที่มันแห้งแล้งที่มันตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาคุณจะรู้สึกอยากจะนมัสการอยากจะร้องเพลงอยากจะสรรเสริญพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าอยากจะมาโบสถ์อยากจะเข้ากลุ่มเซลล์อยากจะรับใช้พระเจ้าอ้อมันจะคนละความรู้สึกวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าฟื้นฟูพวกเราด้วยให้เรากลับมีชีวิตขึ้นมาเองไหมครับพี่น้องให้เราตื่นตัวและนอกจากนั้นยังหมายความถึงทำให้ฟื้นจากตายหมายความถึงการได้รับการสร้างให้มีชีวิตสร้างชีวิตใหม่ในหมายความถึงการรับการสร้างใหม่ในชีวิตและหมายความถึงตรงนี้ด้วยทำให้เจริญรุ่งเรืองเข้มแข็งมีความสุขเพราะสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราอีกครั้งหนึ่งและรวมถึงการทำให้เราเองกลับสู่สภาพดีกลับมาสรรเสริญพระเจ้าได้กลับมาเบิกบานใจในพระเจ้าอีกครั้งโอ้พระเจ้าฟื้นฟูอานุภาพด้วยฮาเลลูยาคุณล่ะผมไม่อยากจะแห้งเหี่ยวไฟวิญญาณเมื่อวานนี้ผมเองหลังจากเตรียมเทศเสร็จผมมานั่งดีกีตาร์ผมพยายามจะแต่งเพลงพอแต่งเสร็จกำลังจะแต่งอยู่ดีๆภรรยามาเลยแต่งต่อไม่ได้เพราะว่าแกเข้ามาในห้องผมก็เลยต้องเอาวางก่อนแต่อัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวจะไปแต่งต่อที่บ้านคุณรู้ป่ะเราต้องการชีวิตเราต้องการบรรยากาศเราต้องการเข้าถึงพระเจ้ามันเป็นความรู้สึกที่มันมีค่ามากๆดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าฟื้นฟูเราทุกคนด้วยบอกคนข้างๆพระเจ้าจะฟื้นฟูคุณวันนี้เอเมนและการฟื้นฟูนี่นะครับเราอ่านต่อด้วยกันนะการฟื้นฟูนี่คือการตื่นตัวไฟวิญญาณที่แผ่ขยายไปทั่วประชาคมหรือแม้แต่ทั้งประเทศการฟื้นฟูจริงเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือมันพอการฟื้นฟูเกิดขึ้นปั๊บจะเกิดพระเจ้าทำให้มีชีวิตขึ้นมาพระเจ้าลื้อฟื้นพระเจ้าทำให้กลับสู่สภาพดีพระเจ้าทำให้เราเองกลับตื่นตัวขึ้นอะไรจะตามมาเนี่ยคือความกระตือรือร้นจะเกิดความกระตือรือร้นในการนมัสการ
เกิดการตระหนักถึงบาปของส่วนตัวโอ้เฮ้ยฉันทำบาปอยู่ทำต่อไปไม่ได้แล้วเห็นไหมเกิดความกระตือร้นที่จะแสวงหาการยกโทษพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยลูกไม่ต้องการอยู่ในสภาพที่เนี่ยเอาเหมือนกับคนใจกระด้างแล้วก็ยังคงฝืนทำบาปต่อไปยกโทษให้ลูกด้วยและจากคนอื่นและความกระตือร้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับผู้อื่นและมีการตื่นเกิดการตื่นตัวขึ้นฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ในใจของเราดังนั้นผมหวังว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันนี้นะครับพี่น้องและคุณรู้ป่ะปกติแล้วเนี่ยกระดูกแห้งเนี่ยอะไรที่ตายแล้วมันฟื้นเองไม่ได้เหมือนอย่างเรื่องของเอเซเคียลที่ได้พูดถึงเขาเห็นในนิมิตวังเขาที่เต็มไปด้วยซากกระดูกซี่โครงกระดูกคนเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วพระเจ้าถามว่าทำยังไงกระดูกเหล่านี้จะกลับกายมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เอเซเคียลจะไปตอบได้ไงมันจะมีชีวิตได้ไงตายไปแล้ววันนี้พี่น้องครับแม้ตายไปแล้วแต่พระเจ้าทำให้มีชีวิตใหม่ได้อาเมนเลยไหมอาเมนแม้ตายไปแล้วแม้ไร้ชีวิตแล้วแต่พระเจ้าทำให้มีชีวิตใหม่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าทำให้มีชีวิตได้ยังไงพี่น้องมีวิธีเดียวที่กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้คืออะไรรู้ป่ะมีวิธีเดียวคือต้องการลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องโบกพัดเข้ามาและขอบคุณพระเจ้าในที่สุดพระผู้บอกว่าลมของพระเจ้าโบกพัดเข้ามากระดูกที่ไร้ชีวิตกลายเป็นกับมีชีวิตและกลายเป็นกองทัพใหญ่ของพระเจ้าได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการการฟื้นฟูนะคุณต้องการลมของพระวิญญาณคุณต้องการพระวิญญาณของพระเจ้ามาแตะต้องเยี่ยมเยียนเราดังนั้นพระคัมภีร์เลยบอกว่างี้ในเสคาริยาบทที่4ข้อ6มิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละดังนั้นเมื่อเราพูดถึงวิญญาณของสดุดีบทที่60-85ผู้เขียนกำลังสรุปว่าไงกำลังขออะไรพระเจ้าโปรดเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอีกครั้งโปรดนำชีวิตกลับคืนมาสู่ลูกและสู่พวกเราอีกครั้งโปรดทรงฟื้นใจเราอีกครั้งโปรดทำให้เรากลับสู่สภาพดีโปรดทรงเปลี่ยนแปลงด้วยพระเจ้าโปรดทรงรื้อฟื้นเพื่อเราจะเปล่งปลั่งเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากเห็นการฟื้นฟูคุณต้องอธิษฐานสองคุณต้องอยากได้การฟื้นฟูและสามคุณเห็นอะไรครับพี่น้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณต้องอธิษฐานสองต้องอยากจะเห็นอยากได้มากพระเจ้าอยากให้พระองค์ฟื้นฟูลูกอยากพระองค์ฟื้นฟูครอบครัวอยากพระองค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจอยากพระองค์ฟื้นฟูสุขภาพอยากพระองค์ฟื้นฟูประเทศอยากพระองค์ฟื้นฟูคริสตจักรพระเจ้าลูกอธิษฐานแล้วลูกอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าเราใช้เจ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้พี่น้องครับพี่น้องอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเรามั้ยใครบ้างอยากเห็นการฟื้นฟูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเราให้ว่าอาเมนหน่อย1 2 3อะไรใครนึงใครบ้างต้องการจริงหนึ่งสองสามพี่น้องคุณต้องอยากได้มากๆคุณต้องอยากได้มากๆเข้าใจไหมว่าไม่มีใครเปลี่ยนได้แต่พระเจ้าทำได้คนอื่นช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้าพร้อมจะช่วยเราถ้าเราหิวกระหายถ้าเราเองใจเปิดพระเจ้าอยากจะช่วยเราวันนี้พี่น้องครับการฟื้นฟูมีคนนึงให้นิยามว่าเป็นฤดูกาลพิเศษที่พระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเราให้ทำบางสิ่งด้วยวิธีที่เหนือธรรมชาติปกติเราทำเองด้วยแรงของเราทำไม่ได้แต่พอเรามีพระเจ้าเราทำได้ด้วยวิธีของพระองค์ด้วยการช่วยของพระองค์เจ้าคุณรู้มันรวมไปถึงอะไรรู้ป่ะมันรวมไปถึงการเลี้ยงลูกโอ้บางคนชอบบ่นเหนื่อยจะตายแล้วหมดแรงแล้วโอ้ยลูกเมื่อไหร่มันจะโตทีนึงคุณนั่งท่องว่าเมื่อไหร่ลูกจะโตเพิ่งคลอดมาได้ประมาณ2เดือนนั่งท่องแล้วไม่รู้อะไรลูกจะโตขอโทษทีหนทางอีกไกลครับพี่น้องแค่2เดือนโอ้ยอีก2เดือนพี่น้องที่รักของผมแต่ถ้าเกิดคุณได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าคุณจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยแรงพิเศษและความสามารถพิเศษที่เหนือธรรมชาติและคุณจะทำได้ดีด้วยอาเมนเลยไหมอาเมนและถ้าเกิดคุณได้รับแรงการเจิมจากพระเจ้าคุณจะทำธุรกิจได้ด้วยแรงของพระเจ้าด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติพระเจ้าจะนำคุณให้คุณเจอลูกค้าพระเจ้าจะนำคุณให้คุณเห็นความสำเร็จเห็นชัยชนะอย่างอัศจรรย์ถ้าเกิดการฟื้นฟูขึ้นมันจะไปถึงแม้กระทั่งธุรกิจของคุณด้วยมันจะไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วยที่ปกติแล้วมันปีนเกลียวกันมันไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่แต่พอคุณเองเนี่ยรับการฟื้นฟูในหัวใจพี่น้องครับเชื่อไหมสามีจะรักภรรยาภรรยาจะยอมฟังสามีและบรรยากาศในครอบครัวจะมีความหวานชื่นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพระเจ้าจะทำอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับพี่น้องคุณเชื่อไหมคนที่เจ้าชู้พระเจ้าเปลี่ยนให้เขาเองเป็นคนซื่อสัตย์ได้เอเมนไหมครับพี่น้องคุณเชื่อไหมภรรยาที่ชอบจุกจิกจู้จี้เขาสามารถกลายเป็นคนที่สุภาพและเป็นคนที่ฉลาดขึ้นและเป็นคนที่ดีลกับบรรยากาศความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเมื่อเกิดการฟื้นฟูขึ้นพี่น้องอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนเยอะและอันที่จริงข้อดีคืออะไรรู้ป่ะเวลาเกิดการฟื้นฟูมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วมากๆเลยเปลี่ยนเร็วมากๆเลย
นะนั้นวันนี้ผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นยังไงผมเห็นเกิดขึ้นทำไมครับพี่น้องที่ในหนังสือกิจการโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเรามาอ่านด้วยกันกิจการบทที่2เห็นชัดเจนเกิดขึ้นในกิจการบทที่2มันเกิดขึ้นจริงๆกับคนจริงๆอย่างเช่นในบทที่2ข้อ14บอกว่าแล้วเปโตรเอาล่ะเราพูดถึงใครตอนนี้คนชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเปโตรเปโตรเป็นใครเปโตรเป็นใครเปโตรเป็นสาวก1ใน12ของพระเยซูใช่ไหมและเปโตรเป็นคนนิสัยแบบไหนเขาล้มเหลวในการติดตามพระเยซูที่ผ่านมาหรือเขาประสบความสำเร็จในการติดตามพระเยซูในช่วงแรกล้มเหลวหนักไหมล้มเหลวขนาดหนักล้มเหลวยังไงเขาเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูต่อหน้าผู้คนแบบหน้าตาเฉยว่าไม่รู้จักพระเยซูว่าไม่ได้เป็นสาวกเฉยเลยพูดง่ายๆเป็นคนที่ขี้ขลาดมากๆเขาเป็นคนที่วิ่งหนีเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณได้เลยเพราะเขาล้มเหลวแบบสิ้นเชิงพูดง่ายๆมันเป็นคนไม่น่าคบอะอะไรพูดหน้าตาเฉยแล้วบอกไม่รู้จักพระเยซูแล้วเขาปฏิเสธแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆคนใช้มาถามยังไม่กล้าเลยถ้าเกิดคนใหญ่คนโตถามไม่ยิ่งเตลิดไปใหญ่เลยดังนั้นคนนี้แต่ปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวคนนี้วันนี้นะครับพี่น้องถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเปโตรได้ผ่านในการฟื้นฟูพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงทุกคนที่นี่ได้ผ่านในการฟื้นฟูด้วยเหมือนกันแล้วเป็นน้องทราบไหมเปโตรเป็นไงบ้างครั้งนี้มาดูความแตกต่างหลังจากเขาได้อธิษฐานตามที่พระเยซูบอกพระเยซูบอกให้เขาทำไมฮะรอที่ห้องชั้นบนอธิษฐานแสวงหารอการเติมเต็มรอการฟื้นฟูที่มาจากเบื้องบนและเปโตรก็อธิษฐานร่วมกับสาวกคนอื่นๆอีก120คน120คนทั้งหมดแล้วจากนั้นพระวิญญาณเทลงมาเหนือเขาเติมเต็มเขาแล้วมันเกิดบางอย่างขึ้นในตัวเขาที่มันพลิกเขาจากหน้ามือไปหลังมือชั่วพริบตาอย่างน่าทึ่งมากๆแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขากำลังยืนพูดแล้วเขาบอกว่าไงพระบิดาว่าเปโตรแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นทำอะไรนะยืนขึ้นเพื่อวิ่งหนียืนขึ้นเพื่อจะปฏิเสธหรือว่ายืนขึ้นเพื่อจะพูดความจริงให้คนฟังเขาเปลี่ยนครับพี่น้องครับถ้าเกิดเปโตรซึ่งเป็นคนที่ล้มเหลวมากๆเปลี่ยนได้ผมจะบอกให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความหวังแล้วคุณเปลี่ยนได้สามีคุณเปลี่ยนได้ภรรยาเราเปลี่ยนได้ลูกเราเปลี่ยนได้เพื่อนเราเปลี่ยนได้พ่อแม่พี่น้องเราเปลี่ยนได้ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนเปโตรได้พระเจ้าก็เปลี่ยนพวกเราได้และบางทีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องใช้เวลานานด้วยไม่ต้องใช้เวลานานขออย่างเดียวคือให้เขาได้สัมผัสกับการฟื้นฟูสัมผัสกับการทำกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบพิเศษการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตของหลายๆคนและผมขอพระเจ้าเมตตาทำอย่างนั้นในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วทำไงเขายืนขึ้นกับอัครทูต11คนและกล่าวกับฝูงชนด้วยเสียงอันดังว่าพี่น้องชาวยิวและท่านทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าขอชี้แจงเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าจะกล่าวครั้งนี้แกกล้าพูดแล้วครั้งนี้แกไม่ได้พูดแค่ไม่ใช่พูดกับแค่เด็กคนใช้แต่แกพูดกับคนเป็นพันนะครับพี่น้องครั้งนี้ยืนขึ้นพูดเลยแล้วกับคนเป็นพันบอกว่าแล้วพูดเสียงดังด้วยแล้วพูดถึงเรื่องที่แกเคยปฏิเสธครั้งนี้ก็พูดเต็มปากเต็มคำเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้มันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้เขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้แต่ปรากฏการณ์นั้นคืออะไรคือการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณการฟื้นฟูที่มาจากพระวิญญาณได้เปลี่ยนชีวิตของเปโตรชุบพริบตาเป็นคนละคนอย่างน่าทึ่งเลยครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าไงพี่น้องชาวยิวและท่านทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าขอชี้แจงเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าจะกล่าวคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าอย่างที่ท่านคิดนี่เพิ่ง9โมงเช้าพูดง่ายเราอัครทูตและเราสาวกรอคอยการเติมเต็มหรือการฟื้นฟูที่มาจากพระวิญญาณในห้องชั้นบน120วันเอ้ยขอโทษที10วันพอวันที่10พระวิญญาณตรงกับวันเพนเทคอสต์พอดีพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาพวกเขา120คนเริ่มต้นพูดภาษาแปลกๆชันดรมะคัมบะบะดะคะตะดะละแบบคนไม่เคยเห็นเนี่ยคนไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ยินเสียงพี่น้องคุณเข้าใจมั้ยแถวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นห้องแอร์เข้าใจมั้ยมันไม่ได้เป็นกระจกปิดหมดเลยดังนั้นเวลาเขาอธิษฐานอยู่ห้องชั้นบนเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วอธิษฐานกัน120คนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆคุณดุรมะกะบะกะตะกะโอ้โหมันก็หึมครับพี่น้องเสียงมันก็กระฉอกออกไปข้างนอกนะได้ยินกันทั่วท้องถนนฮันดุรมะกะชุนดุรมะกะติกะดะรมะคนก็เลยแห่กันมาดูเฮ้ยพวกนี้เกิดอะไรขึ้นมันเมากันทั้งเมากัน100คนเลยเมาแล้วเมาตั้งแต่9โมงเช้าเลยเหรอเนี่ยเปโตรก็เลยบอกว่าพวกนี้ไม่ได้เมาพวกนี้ไม่ได้เมาแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยอธิบายว่าไงอธิบายว่าไงบอกว่าแต่ทั้งนี้
อาจารย์เปโตรบอกว่าเปโตรบอกว่าทั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะโยเอลกล่าวไว้ว่าเปโตรกำลังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มีคำทำนายไว้ในพระคัมภีร์เดิมแล้ววันนี้กลายเป็นความจริงพี่น้องพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นความจริงเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้ในอดีตจะเกิดขึ้นกับเราวันนี้ก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องจะเกิดขึ้นกับหลายคนไม่ต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องมาลืมไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่ปีหน้าแต่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้วันนี้คำพยากรณ์ที่เคยตรัสไว้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นจริงคือเป็นพยากรณ์ว่ายังไงพยากรณ์ว่าไงสิ่งที่ปรากฏคือพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาเหนือประชากรทั้งปวงพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเทพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือคนของพระเจ้าและสังเกตนะครับพี่น้องอ่านต่อไปบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะเผยพระวจนะคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตคนชราของเจ้าจะฝันเห็นเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิงพวกเขาจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินโลกเบื้องล่างมีเลือดไฟดวงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นมืดความมืดดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนวันอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระกิตติ์สิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงและทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าหน่อยครับพี่น้องวันนี้นึกถึงดีๆเปโตรนะบอกว่าที่เจ้าเห็นคนพวกนี้พูดภาษาแปลกๆกันร้อนรนและหนึ่งในนั้นที่เปลี่ยนไปคือตัวข้าพเจ้ากล้ายืนมาพูดกับพวกท่านในวันนี้จากคนขี้ขลาดจากคนที่ล้มเหลวจากคนที่ใช้การไม่ได้จากคนที่น่าดูถูกดูแคลนจากคนที่ไม่น่าจะสามารถใช้การได้เพื่องานของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวเพราะล้มเหลวขนาดใหญ่โตมากๆแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะพระสัญญาเป็นจริงคือพระเจ้าได้ทรงโปรดส่งพระวิญญาณลงมาเจิมข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาแตะต้องเรามันเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับเรามันเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงเราแล้ววันนี้ผมเองจะบอกพี่น้องว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คุณเปลี่ยนได้เอเมนไหมครับพี่น้องและเปโตรก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นไปตามคำเผยพระวจนะคือพระเจ้าจะให้ฤทธิเดชกับคนของพระองค์เจ้าและสิ่งที่เปโตรพูดมีสองแง่ในอีกแง่หนึ่งก็จะบอกแต่จะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นด้วยและจะมีหมายสำคัญเกิดขึ้นที่บนฟ้าหมายสำคัญเกิดขึ้นที่บนดินนะแล้วก็จากนั้นพวกนี้จะเกิดความลำบากเกิดขึ้นและจากนั้นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาจะมาถึงพูดถึงมุมนั้นด้วยแต่ขณะที่พูดถึงมุมนั้นในตอนแรกได้พูดถึงบรรยากาศแห่งการฟื้นฟูเกิดขึ้นและพระเจ้าบอกว่าและในช่วงแบบนี้เองคนจำนวนมากจะได้รับความรอดทำไมคนจำนวนมากจะได้รับความรอดเพราะคนที่เชื่อในพระเยซูพี่น้องครับจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณลมของพระวิญญาณจะเทลงมาในตัวเขาและเขาจะยืนขึ้นเล่าเรื่องข่าวประเสริฐและคนจะมารู้จักกับพระเจ้าจำนวนมากดังนั้นวันนี้ผมสรุปตรงนี้ว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราสามารถได้รับการฟื้นใจได้เอเมนไหมครับพี่น้องทำไมเราถึงสามารถได้รับการฟื้นใจและเราสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งเป็นเพราะว่าการฟื้นฟูเป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกคนข้างๆหน่อยพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาเหนือคุณและเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรก็แล้วตามจะเป็นจริงเสมอและสองพี่นะครับที่ผมเชื่อมันจะเกิดขึ้นกับเราได้แน่ๆและเราเองจะมีโอกาสได้สัมผัสการฟื้นฟูในวันนี้แน่นอนหนึ่งเป็นเพราะพระสัญญาของพระเจ้าและสองเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าการฟื้นฟูเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมเชื่อพี่น้องคุณรู้ไหมพระเจ้าอยากสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์กับพวกเราเมื่อวันสองวันนี้มีคนส่งรูปของพี่น้องท่านหนึ่งมาให้ผมคือรูปของคุณลำดวนคุณลำดวนเนี่ยเป็นสาวโรงงานตอนหลังสามีเสียแล้วเธอก็เป็นม่ายแล้วพอเธอเสียเนี่ยปรากฏว่าเธอลำบากเพราะทางที่ทำงานลดตำแหน่งแล้วเธอได้มาเชื่อในพระเจ้าที่แรกมันก็น่าท้อนะเอามาเชื่อพระเจ้าแล้วตำแหน่งลดแล้วไม่เพียงเท่านั้นตอนหลังไปตรวจเสร็จปรากฏว่าตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นที่4โหคุณรู้ป่ะมะเร็งขั้นที่4เนี่ยใครฟังก็หนาวหมดละหนาทั้งครอบครัวแต่คุณเชื่อมั้ยเธอยังคงไว้วางใจในพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้ายังมาบวชทุกอาทิตย์สัตย์ซื่อและบอกพระเจ้าแต่ต้องลูกด้วยแต่ต้องลูกด้วยเยียวยาลูกด้วยแล้วก็ไปเข้ากระบวนการทางหมอไปตรวจเช็คมาหลายรอบ
นานมากๆคือพูดง่ายไม่ค่อยจะมีหวังเท่าไหร่แต่เพื่อจะรวบรัดจากเรื่องให้มันสั้นลงคือในที่สุดพระเจ้าได้ทรงโปรดทำการอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชแห่งพระนามของพระเยซูฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่เธอเชื่อทีมอธิษฐานอธิษฐานเผื่อกลุ่มเซลล์อธิษฐานเผื่อผู้นำอธิษฐานเผื่อและตัวเธอพึ่งพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันไปตรวจมาพี่น้องครับหมอประกาศแล้วบอกว่าเชื้อมะเร็งหายไปหมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าหายหมดเรียบร้อยแต่เท่านั้นยังไม่พอจากสาวโรงงานคุณเชื่อไหมปัจจุบันนี้โรงพยาบาลแต่งตั้งเธอให้เป็นที่ปรึกษาไว้ให้กำลังใจคนเป็นมะเร็งดังนั้นเวลาใครเป็นมะเร็งเขาจะไล่ไปหาบอกไปหาคุณลำดวนเป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลใช้เพื่อจะไปหนุนใจคนเป็นโรคมะเร็งทำไมถึงทำได้เวลาคนเรามีการฟื้นฟูอยู่ในใจคนเราเวลาพระเจ้าเปลี่ยนในชีวิตพี่น้องครับคุณสามารถเป็นพรได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำกิจได้เห็นไหมครับพี่น้องฤทธิ์เดชของพระเจ้ารักษาคนเจ็บคนป่วยได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถทำให้คุณเองที่เป็นคนโรคเศร้าซึมเศร้าอยู่พระเจ้าสามารถถอดเอาความซึมเศร้าชั่วพริบตาเดียวอย่างอัศจรรย์ถอดถอนเปลี่ยนความเศร้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนคิดเท่าพี่น้องแห่งความเศร้าหมองให้เป็นอะไรครับพี่น้องแห่งความชื่นบานแทนดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเมื่อเราสัมผัสกับฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกิดขึ้นคนป่วยพระเจ้ารักษาหายได้คนที่มีโรคซึมเศร้าพระเจ้าเปลี่ยนถอดถอนเอาความเศร้าเปลี่ยนเป็นความชื่นบานแทนที่พี่น้องครับคนที่กำลังท้อแท้อยู่พระเจ้าให้กำลังใจคนที่กำลังหมดหวังพระเจ้าให้ความหวังคนที่กำลังรู้สึกว่าจะอยากจะฆ่าตัวตายพระเจ้าทำงานในใจฤทธิ์เดชของพระเจ้าบอกเอ้เจ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าจะเป็นพรเจ้าจะเป็นแสงสว่างได้คุณรู้ป่าวฤทธิ์เดชของพระเจ้าเปลี่ยนคนได้ดังนั้นการฟื้นฟูคือคุณจะสัมผัสกับฤทธิ์เดชที่พลิกชีวิตคุณจากหน้ามือไปหลังมือและถ้าเกิดเปโตรเปลี่ยนชั่วข้ามคืนได้อย่างอัศจรรย์พระเจ้าก็เปลี่ยนหลายๆคนชั่วข้ามคืนได้อย่างอัศจรรย์วันนี้หลายคนเลิกเหล้าได้อย่างอัศจรรย์ในวันนี้คุณเลิกบุหรี่ได้อย่างอัศจรรย์ในวันนี้วันนี้คุณหลุดออกจากความซึมเศร้าได้ในวันนี้วันนี้คุณเองกำลังท้อแท้คุณหลุดออกจากความท้อแท้ได้ในวันนี้วันนี้คุณกำลังรู้สึกเป็นคำว่าหมดหวังคุณสามารถหลุดออกจากสภาพที่หมดหวังในวันนี้พระเจ้าพลิกอยู่ที่อำนาจของพระองค์เจ้าชั่วพริบตาเดียวทุกอย่างเปลี่ยนได้อย่างอัศจรรย์ได้มั้ยครับพี่น้องผมได้บอกพระเจ้าส่งการฟื้นฟูมาด้วยส่งการฟื้นฟูมาด้วยและบางคนถ้าเกิดคุณกำลังแห้งแล้งอยู่ตอนนี้รู้สึกสังกระตายกับชีวิตแต่คุณสัมผัสกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับมันจะเปลี่ยนจากความแห้งแล้งเปลี่ยนเป็นความสดชื่นสดใหม่อย่างอัศจรรย์ดังนั้นการฟื้นฟูเป็นไปได้เพราะพระเจ้าสัญญาไว้การฟื้นฟูเป็นไปได้เพราะมันเป็นฤทธิ์เดชการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอย่างที่3เพราะว่าไม่เพียงแค่เป็นฤทธิ์เดชแต่การฟื้นฟูยังเป็นการเทพระวิญญาณลงมาคุณรู้ป่ะพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาและไม่ใช่เทนิดเดียวพระเจ้าจะเทคุณเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าลมของพระเจ้าจะพัดเข้ามาในเราเองไหมครับพี่น้องแล้วบรรดากระดูกที่แห้งที่ไร้ชีวิตมันจะเริ่มกุกกิกกระดูกกระดิกได้และเริ่มต้นมารวมตัวกันและเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวมีเนื้อขึ้นมาและมีลมหายใจขึ้นมาและกลายเป็นชีวิตกลายเป็นกองทัพของพระเจ้าได้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหววันนี้ถ้าเกิดพระวิญญาณทำงานในใจคุณนะทุกอย่างเปลี่ยนหมดวันนี้ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจเราและไม่ใช่แค่ทำงานธรรมดาพระเจ้าไม่ใช่ให้แค่บางคนพระวิญญาณนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้กับทุกคนเป็นพรกับทุกคนได้วันนี้พี่น้องพระเจ้าพร้อมจะเคลื่อนแต่คุณพร้อมจะรับหรือเปล่าพระเจ้าพร้อมจะเปลี่ยนแต่คุณพร้อมใช้พระเจ้าเปลี่ยนไหมพระเจ้าพร้อมจะสัมผัสแต่พี่น้องโหยหาการสัมผัสของพระเจ้าไหมพระเจ้าพร้อมจะยกระดับแต่คุณอยากจะถูกยกระดับไปสู่อีกเลเวลหนึ่งของสภาพจิตวิญญาณของเราไหมพี่น้องเราจะปล่อยให้มันแห้งแล้งต่อไปและบอกพระเจ้าแต่หัวใจลูกด้วยเยียวยาลูกด้วยฟื้นฟูลูกด้วยรู้ไม่ต้องการเหมือนเดิมรู้ไม่ต้องการเหมือนเดิมวันนี้ลูกจะการสัมผัสกับพระเจ้าวันนี้ลูกจะมาแสวงหาพระเจ้าวันนี้ลูกจะมาบอกกับพระเจ้าแต่หัวใจลูกด้วยฟื้นฟูลูกด้วยและวันนี้พี่น้องพระเจ้าอยากจะทำมากมากขอเตือนหนึ่งสามถ้าใครบางคนวันนี้คุณอยากจะบอกกับพระเจ้าพระเจ้า you are so important พระองค์สำคัญมากต่อลูกพระเจ้าใจลูกมันโหยหาพระองค์ยังไม่รู้จะบรรยายเลยต่อการพระองค์สุดๆณนาทีนี้โมงนี้จังหวะนี้ของชีวิตพระเจ้าพระองค์เท่านั้นคือคำตอบของลูกและลูกอยากให้พระองค์เจ้าฟื้นฟูลูกช่วยลูกกลับมาสู่สภาพดีให้ลูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้ลูกสดใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกมีกำลังอีกครั้งให้ลูกยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งชื่นบานอีกครั้งหนึ่งร้อนรนอีกครั้งหนึ่งกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งใจกว้างอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าลูกต้องการลงมากมากต้องการลงที่สุด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 ตาลูกช่วยลูกด้วยตาคือต้องการลงนั้น
ผมอยากคุณออกมาข้างหน้าด้วยใจที่โหยหาแบบสุดๆลืมทุกอย่างหมดพระเจ้าลูกต้องการลงด้วยสุดใจเราต้องการลงและเดินออกมาด้วยใจที่แสวงหาและพระเจ้าตามเราลงด้วยสมบัติลงด้วยลูกต้องการลงด้วยสุดใจพระวิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนทั้งพี่น้องที่ออกมาข้างหน้าและพี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมและผมอยากให้คุณทำแบบนี้สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณอยู่แล้วผมอยากให้คุณได้เริ่มต้นพูดภาษาพระวิญญาณสำหรับคนที่คุณยังไม่เคยพูดภาษาพระวิญญาณผมอยากให้คุณได้เริ่มต้นเปิดใจสดๆให้กับพระเจ้าแล้วก็บอกถึงความในใจของคุณต่อพระองค์พระองค์จะค่ะรู้ต้องการพระองค์มากจะมีบางคนมาเดินวางมือคุณบางคนอาจจะไม่มีใครมาวางมือแต่คุณพบกับพระเจ้าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวลมของพระเจ้าจะพัดเข้ามาในวันนี้และมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดพระองค์เจอใจที่เปิดออกลมของพระเจ้าจะแตกคนจะฟื้นฟูคุณอย่างอัศจรรย์และผมจะนับหนึ่งถึงสามผมอยากจะพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่ให้คุณพูดภาษาพระวิญญาณถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรให้คุณเองบอกความปรารถนาคุณต่อพระเจ้าและขอพระวิญญาณของพระเจ้าแตะต้องและขอพี่น้องทีมอธิษฐานของเราได้มีการมาวางมือแล้วก็ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราโอเคไหมครับพี่น้องหนึ่งสองสามฮัลโหลอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณเนี่ยฮัลโหลยาสันจันเลยคนนั้นShake it on the bus.
ทุกเวลาสัมผัสในรักยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดวงใจได้สั่นประเสริฐซึมเศร้าและอยากให้พระเจ้ารักษามีไหมใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอยากพระเจ้ารักษาชูมือขึ้นหน่อยกี่คนที่คุณเป็นโรคซึมเศร้าโอเคมีกี่คนผมอยากให้พี่น้องที่เป็นโรคซึมเศร้าในวันนี้คุณช่วยขึ้นมาตรงนี้หน่อยได้ไหมแล้วอยากที่ทันไปคุณช่วยขึ้นมาเลยเอาตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้ใครอยู่ข้างหน้าโอเคมาถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิษฐานถ้าคุณขึ้นไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมานะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้พี่น้องผมอยากจะบอกคุณรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าการฟื้นฟูใจและพระเจ้าจะฟื้นฟูเราเองไหมครับพี่น้อง
วันนี้ขอให้เป็นวันที่เราจะให้แตะต้องคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเอเมนไหมครับพี่น้องมีหลายคนพี่น้องชีวิตต้องจากโลกนี้ไปเพราะว่ามีโรคนี้มันบั่นทอนและทำลายเขาเราจะอธิษฐานเพื่อคนที่เป็นโรคนี้ด้วยกันและขอไปแตะต้องคุณเป็นพิเศษขึ้นมาข้างบนนี้พี่น้องครับเป็นน้องอายใครเราเป็นพี่น้องกันนี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมของเราอยู่แล้วเรามาอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าแตะต้องรักษาเยียวยาพี่น้องอย่างอัศจรรย์ด้วยกันผมอยากเชิญทีมที่อธิษฐานของบอเราทีมผู้นำเราขึ้นมาข้างบนและเราจะมาวางมือพี่น้องของเราด้วยกันให้พระเจ้าทรงแตะต้องอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ให้พระเจ้ารักษาเชิญทีมอธิษฐานแล้วขึ้นมาเดี๋ยวเรามาอธิษฐานด้วยกันเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องผมอยากจะบอกคุณว่าคุณเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้อีกต่อไปอาเมนไหมวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าแตะต้องในใจคุณและขอพระเจ้าถอดเอาอะไรก็ตามที่มันกัดกินมันเกาะอยู่ในหัวใจเราในวันนี้แล้วผมอยากจะบอกคุณว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับเราพระเจ้ารักคุณมากและพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเองต้องถูกทรมานอยู่กับสภาพแบบนี้พระเจ้าสร้างคุณมาให้มีความชื่นบานพระเจ้าสร้างคุณมาให้มีชีวิตที่นะเบิกบานพระเจ้าสร้างคุณให้คุณเข้มแข็งและวันนี้พระเจ้าอยากจะรื้อฟื้นให้คุณกลับสู่สภาพดีพระเจ้าอยากจะรื้อฟื้นให้คุณกลับสู่สภาพดีแล้ววันนี้เรามาเชื่อพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าจะรื้อฟื้นเราด้วยกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องผมอยากที่ประชุมเหยียดมือออกมาข้างหน้าที่ประชุมนี้แล้วอยากให้คุณได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราด้วยกันและขณะนี้ผมอยากให้ทีมอธิษฐานของเราได้วางมือเผื่อพี่น้องแต่ละคนในวันนี้ให้พระเจ้าแตะต้องเป็นพิเศษให้พระเจ้าทำกิจเป็นพิเศษเยียวยาคนในวันนี้และขอลมแห่งพระวิญญาณได้พัดเข้ามากระดูกที่แห้งยังมีชีวิตได้เราไม่ได้แห้งขนาดนั้นคุณมีชีวิตได้แน่นอนอย่างอัศจรรย์ในวันนี้โดยพระคุณของพระเจ้าให้พระเจ้าแตะต้องเราให้เราเหยียดมือขึ้นมาและเรามาอธิษฐานด้วยกันพี่น้องทีมอธิษฐานผมวางมืออธิษฐานได้เลยแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าแตะต้องด้วยกันความเชื่อHallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah, Hallelujah. Oh, ลมรุ่ยแรงครับพระเจ้าพัดขึ้นมาอยู่นี้ในนามพระเยซูพัดขึ้นมาพระเจ้าแตะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าและในวันนี้พระเจ้าถอดเอาความเศร้าหมองทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ทุกภาพเก่าๆได้ดิเราสั่งในนามพระเยซูท่านท้าเราไปในนามพระเยซูปลดปล่อยใครไม่ได้สลายในวันนี้โอ้พระเจ้าพลิกความเศร้าหมองให้เป็นความชื่นบานแดนในวันนี้ของหัวใจใหม่ความรู้สึกใหม่ความคิดใหม่อารมณ์ใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในตัวของในวันนี้แต่ท่านผู้ได้พระเจ้าในวันนี้เป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่ในนามพระเยซูเป็นคนใหม่ในนามพระเยซูเคลื่อนไหวตรงนี้ดำเนินเยียวยาของพระเจ้าในวันนี้อย่างอัศจรรย์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาจีซ่าฮาเลลูยาโอ้สิ่งเก่าๆล่วงไปในนามพระเยซูลมของพระวิญญาณของพระเจ้าไหลเข้ามาแทนที่พัดเข้ามาในใจพัดเข้ามาในความคิดพัดเข้ามาในความรู้สึกในนามพระเยซูหัวใจใหม่เกิดขึ้นความคิดใหม่เกิดขึ้นเขาเข้มแข็งขึ้นเขาสดใหม่ขึ้นในวันนี้เขาเป็นคนใหม่แล้วพระเจ้าเขาลดมาจากความซึมเศร้าในนามพระเยซูเขาเป็นปกติแล้วในนามพระเยซูเขาเป็นปกติแล้วในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาจีซ่าข้าเป็นโคราเมสเซโคโอ้ใจใหม่ความรู้สึกใหม่ความคิดใหม่มิติใหม่ได้เกิดขึ้นในตัวเขาวันนี้พระเจ้าหายขาดพระเจ้าจากโรคซึมเศร้าในนามพระเยซูเขาจะเข้มแข็งและกล้าหาญและมีความชื่นบานมีความสดใหม่ที่มาจากพระเจ้าแทนที่ในนามพระเยซูในนามพระเยซูฮาเลลูยา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 ฮาเลลูยสรรเสริญพระเจ้าผู้ที่ทรงใจไวได้รับความเป็นไทยข้าเป็นลูกพระเจ้าโอ้ข้าเป็นยีซัสฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบัตรของพระบิดาสรรเสริญพระเจ้ามีที่สำร
รับคำอธิษฐานในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจทุกคนที่ออกมาอธิษฐานในวันนี้ว่าให้คุณใช้ภาษาใหม่กับตัวเองได้แล้วพูดกับตัวเองด้วยภาษาใหม่อย่าใช้ภาษาเดิมพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วความซึมเศร้าออกไปจากชีวิตฉันแล้วบอกตัวเองฉันมีความเบิกบานฉันมีความหวังฉันมีกำลังในพระเจ้าฉันไม่เหมือนเดิมฉันมีความชื่นบานฉันมีสันติสุขฉันมีกำลังฉันได้รับพระพรฉันมีค่าฉันมีค่าฉันมีค่ามากๆฉันเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ออกมาข้างหน้าในวันนี้ว่าจากวันนี้ไปต้นไปคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนใหม่คุณต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันมีค่าฉันมีความเบิกบานที่มาจากพระเจ้าเปิดเพลงคริสเตียนฟังบ่อยๆฟังคำสอนคำเทศนาบ่อยๆร้องเพลงบ่อยๆสามัคคีธรรมกับคริสเตียนบ่อยๆอย่าปลีกตัวห่างโบสถ์ไม่พูดไปจากับใครคุณจะเปิดช่องให้ศัตรูมาหยอดความคิดและมันก็จะหลอกคุณให้คุณคิดเหมือนเดิมเพราะความเป็นจริงคุณเป็นคนที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากๆไม่ใช่เพราะคนนั้นพูดไม่ดีกับคุณทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเองอกหักเสียอกเสียใจและเหมือนตีตราประทับในความคิดว่าฉันมันไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอนั่นเป็นคำหลอกลวงว่าในความเป็นจริงคุณสำคัญและมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามหาศาลไม่ว่าคุณพ่อคุณพูดมายังไงคุณแม่พูดมายังไงเพื่อนพูดยังไงแฟนก็พูดยังไงสามีภรรยาพูดยังไงก็ตามแต่ความเป็นจริงคือคุณคือลูกของพระเจ้าที่ล้ำค่าในสายพระเนตรของพระองค์เสมอและจงดีใจที่คุณเป็นคนแบบนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรทุกคนแล้วผมไปกับพี่น้อยออกมาข้างหน้านี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนพี่น้องท่านใดที่ต้องการพระเยซูเข้ามาในใจผมอยากให้คุณเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายถ้าเกิดคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจแล้วพูดตามผมในวันนี้ถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเปลี่ยนลูกด้วยอวยพรลูกด้วยนำลูกด้วยในนามพระเยซูอาเมนเอเมนพี่น้องที่เปิดใจให้กับพระเยซูนะช่วยเดินมาทางขวามือด้วยเดี๋ยวเรามีบางอย่างจะมอบให้ถ้าเกิดพี่น้องเปิดใจในวันนี้ให้กับพระเยซูเดินมาทางขวามือนะครับพี่น้องวันนี้พระเจ้าอวยพรทุกคนครับ